ครับสวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการขึ้นรูปเตียงเวอร์ชั่น2นะครับก็เดี๋ยวเราก่อนจะเริ่มอธิบายชิ้นส่วนให้ฟังก่อนนะครับพาร์ทแรกเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นโครงเตียงนะครับประกอบไปด้วยชิ้นส่วน3ชิ้นด้วยกันนะครับถัดมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นตัวปลายเตียงนะครับมี1ชิ้นครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นตัวโครงเตียงด้านบนนะครับมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนของหัวเตียงนะครับมีทั้งหมด1ชิ้นนะครับแนะนำครับก่อนการขึ้นรูปเตียงนะครับก็แนะนำให้เราทำการพับรอยนะครับนำไว้ก่อนนะครับเราจะเห็นพวกรอยพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะรอยพับถ้าเราพับนำไว้ก่อนก็จะขึ้นรูปเตียงได้ง่ายขึ้นเองนะครับมาเราเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็กางโครงเตียงขึ้นมานะครับเป็นสระแบบนี้นะครับเป็นรูปตัว U นะครับแล้วก็นะครับนำมาต่อกันนะครับ3ชิ้นส่วนนะครับอย่างภาพนะครับเราก็จะได้3ชิ้นส่วนต่อกันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการขึ้นรูปนะครับตัวบริเวณท้ายเตียงก่อนเลยนะครับเพื่อทำให้ชิ้นส่วนทั้งหมดติดกันนะครับเราก็จะเริ่มเสียบจากด้านล่างก่อนนะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นร่องสล็อตที่เราเจาะเอาไว้แล้วนะครับก็จับเสียบลงไปในร่องเดียวกันเลยนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับหลังจากได้ด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับส่วนชิ้นส่วนที่เหลือด้านบนนะครับเราก็พับไปตามเชฟเลยครับที่เราออกแบบเอาไว้นะครับแล้วก็ลงมาเสียบนะครับที่ร่องสล็อตแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการขึ้นรูปนะครับบริเวณที่เป็นหัวเตียงก่อนนะครับหลักการเดียวกันเลยครับเราก็จะขึ้นจากด้านล่างก่อนนะครับมานะครับก็ขึ้นรูปตามเชฟที่ออกแบบเอาไว้แล้วนะครับครับผมเมื่อเสียบลงไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับทำการล็อกนะครับชิ้นส่วนเตียงนะครับหัวเตียงและตัวโครงเตียงให้ติดกันนะครับลักษณะการดึงกระดาษขึ้นมานะครับแล้วก็พับลงไปนะครับกลางแล้วพับลงไปนะครับนะครับเราเก็บครับทำทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันครับขั้นตอนถัดมานะครับในการขึ้นรูปโครงเตียงนะครับเราก็ใช้การขึ้นรูปจากด้านหัวเตียงก่อนนะครับพับลงมานะครับลงร่องสล็อตตามเดิมครับโดยที่เราจะเอาพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับให้ยื่นออกมานะครับให้ยื่นออกมาครับจากตัวเตียงนะครับเพื่อจะทำการเก็บปุ่มในภายหลังนะครับทำไปเรื่อยๆเลยครับ7ชิ้นนะครับการประกอบเตียงนะครับแนะนำไม่มีคนประกอบสัก2คนนะครับเพื่อทำการประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในพาร์ทแรกนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือเราจะได้โครงเตียงแบบนี้ครับส่วนพาร์ทที่2จะมีการสอนเรื่องการเก็บมุมนะครับขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการพับเก็บมุมนะครับหลังจากที่ได้โครงเตียงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเก็บมุมด้านข้างนะครับลักษณะก็ที่เห็นนะครับตอนแรกเราก็จะพับนะครับตัวปีกเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็ให้มันไปค้ำมันตรงกลางลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเอาตัวเรือล็อกที่เราออกแบบเอาไว้นะครับเสียบลงไปในรูนะครับตามภาพนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับเราก็จะทำไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับภาพรวมของเตียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับสำหรับไดเมนชันนะครับของเตียงนี้นะครับก็จะมีนะครับพื้นที่ใช้งานนะครับที่เป็นบริเวณที่เป็นวางเตียงนอนวางที่นอนนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับคูณ1เมตรนะครับแล้วก็สูงจากพื้นขึ้นมา30เซนนั่นเองนะครับส่วนตรงโครงเตียงเนี่ยนะครับก็มีความสูง60เซนนะครับภาพรวมแล้วด้านยาวโดยรวมนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ 2.2 เมตรนะครับนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ